สวัสดีค่ะดิฉันนฤมลนะคะพยาบาลผู้ชำนาญการในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของชนิดของเล็บและเท้าที่ผิดปกติสำหรับคนไข้ที่เป็นกลุ่มเบาหวานนะคะว่ามีอะไรบ้างที่พบบ่อยๆนะคะเริ่มต้นที่เล็บก่อนนะคะเล็บอันชนิดแรกเลยว่า involution นะคะลักษณะของเล็บที่ผิดปกติอันนี้ก็คือว่าเล็บจะมีการโค้งงอเข้าไปนะทั้งสองข้างในบางรายที่เราพบเนี่ยจะโค้งเข้าเป็นลักษณะวงกลมเลยนะคะซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากการที่ใส่รองเท้าที่คับและแน่นเกินไปนะคะทีนี้วิธีการในดูแลรักษาก็คือการตัดเล็บนะคะเน้นย้ำว่าควรตัดเล็บให้สั้นพอประมาณนะคะแล้วก็ตัดทุก 2-3 สัปดาห์ส่วนชนิดที่2นะคะเราเรียกว่าOnchocryptorhizนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเล็บที่เป็นการโค้งงอเช่นกันแต่ว่าโค้งงอเข้าไปในผิวหนังถึงทำให้เกิดการอักเสบนะคะหรือที่เรา เรียกว่าพาโนลิเชียอันนี้คือจมูกเล็บมีการอักเสบนะคะแล้วก็พบได้บ่อยทีนี้วิธีการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ใส่รองเท้าที่แน่นและคับเกินไปนะคะการรักษาก็คือต้องรักษาในเรื่องของการอักเสบไม่หายก่อนนะคะก็พบแพทย์เมื่อหายอักเสบแล้วนะคะก็มาดูเรื่องของการตัดเล็บการตัดเล็บก็ต้องตัดเล็บให้สั้นพอประมาณเช่นกันนะคะแล้วก็ไม่ตัดเซาะเพราะว่าถ้าตัดเซาะอีกเนี่ยก็จะเกิดภาวะเรื่องของจมูกเล็บอักเสบอีกได้ค่ะชนิดที่3นะคะฟังก์ชันเนลนะคะอันนี้ก็คือตรงไปตรงมาคือการที่เล็บมีภาวะติดเชื้อรานะคะที่ติดเชื้อราเนี่ยเล็บลักษณะของจะเป็นเล็บที่เปราะบางนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันเป็นการก่อเชื้อโรคนะคะเกิดจากการที่เราดูแลรักษาความสะอาดของเท้าและเล็บที่ไม่ดีพอนะคะวิธีการรักษาก็ต้องรักษาในเรื่องของเชื้อราให้จบก่อนนะคะก็คือพบแพทย์ทางด้านผิวหนังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดเล็บอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะส่วนชนิดสุดท้ายเรียกว่า thickening nail thickening nail เนี่ยก็คือการที่เล็บมีการหนาตัวขึ้นนะคะเนื่องจากว่าได้รับอุบัติเหตุนะคะทำให้ nerve root ของเล็บเนี่ยมีการผลิตเซลล์ในการสร้างเล็บช้าตัวลงนะคะเล็บก็เลยหนาแล้วก็เป็นก้อนค่อนข้างโตนะคะนั้นวิธีการที่จะต้องดูแลก็คือเราจะต้องให้มีการตัดเล็บนะคะแล้วก็ใช้ตะไบกรอนะคะซึ่งตะไบเนี่ยเราเรียกว่าไดมอนด์ไฟซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะบางครั้งอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างเรียกว่าเครื่องกรอต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะที่ทำให้เพราะต้องทำให้บางๆนะคะหลังจากนั้นเล็บก็จะเข้าสู่สภาวะปกติค่ะค่ะหลังจากเราคุยเรื่องความผิดปกติของเล็บแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องความผิดปกติของเท้าซึ่งมีด้วยกัน6ชนิดนะคะซึ่งความผิดปกติอันดับแรกที่เราพบก็คือเบอร์เนียนนะคะเบอร์เนียนหรือฮาลัสวากัสอันเนี้ยเกิดสภาพที่เท้านิ้วโป้งนะคะชี้ไปที่นิ้วชี้เลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยสาเหตุมันเกิดจากการที่ใส่รองเท้าที่แน่นเกินไปวิธีการรักษานะคะเราต้องใช้ผ้าก๊อซนะคะไปกั้นระหว่างกลางนะคะแล้วก็ทำกายภาพกายบริหารเหยียดเท้าเข้าออกนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการที่จะใส่รองเท้าที่แน่นและคับเรื่องที่2นะคะจะเป็นเรื่องของคล้ายๆกันเลยนะคะกับเบอร์เนียนเขาเรียกว่า hammer toe นะคะhammer toe ก็คือลักษณะที่นิ้วโป้งเนี่ยโค้งงอเข้าไปแล้วก็มีการจิกนะคะของปลายเท้านะคะแล้วก็มีการโค้งลงมากๆซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุก็คือเรื่องเดียวกันคือการใส่รองเท้าที่แน่นวิธีการรักษาก็เช่นเดียวกับเบอร์เนียนเลยค่ะค่ะชนิดที่3นะคะคลอทูนั่นคือการที่นิ้วเท้านะคะและเล็บเนี่ยกดไปที่รองเท้านะคะเนื่องจากมีการโค้งงอซึ่งตรงนี้ก็เกิดจากภาวะเดียวกันคือที่รองเท้าที่คับเกินไปนะคะวิธีการรักษาก็คืออาจจะต้องให้มีการตัดเล็บให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะแล้วก็ชนิดที่4ก็คือในเรื่องที่เรียกว่าฮอรัสลิจิดัสนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่สูญเสียการของนิ้วเท้าไปเลยนะคะสูญเสียการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาก็คือจะต้องใส่รองเท้าให้ถูกต้องนะคะและระวังอย่างมากในเรื่องของความสะอาดเพราะการที่นิ้วเท้าเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับแต่งได้แล้วนะคะต้องพยายามอย่าให้เกิดภาวะที่ติดเชื้อได้นะคะชนิดที่5นะคะเราเรียกว่าแฟลตฟูดตรงไปตรงมาเลยค่ะคือการ
ภาวะเท้าแบนมันจะเกิดความผิดปกตินะคะในส่วนของลิกาเมนต์แล้วก็เทนดอนนะคะทำให้สภาพเท้ามันผิดรูปแล้วทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าคอรัสหรือว่าหนังหนาได้นะคะในการรักษากลุ่มนี้ก็คือว่าเราต้องทำการขูดคอรัสนะคะเพื่อให้มีการสภาพของฝ่าเท้าเท่ากับภาพที่เรียบนะคะหรือลักษณะว่าตกแต่งเรียกว่าทริมนะคะเราจะทำให้ไม่เกิดบาดแผลชนิดที่6นะคะเรียกว่าไฮอาร์ตฟูดนะคะไฮอาร์ตก็คือความโค้งของฝ่าเท้าอันนี้เป็นมาแต่กำเนิดแล้วก็อาจจะเป็นโรคที่เรียกว่าซิลิเวอร์พาวซีนะคะการที่สมองเนี่ยมีความผิดปกติไม่สมดุล นะคะก็เลยทำให้การทรงตัวผิดรูปไปนะคะการรักษาเหล่านี้ก็คือว่าจะต้องหาจุดที่เป็นกดทับของเขานะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือคล้ายๆโฟมนะคะในการรองรับเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลแล้วก็ขูดในส่วนที่เป็นตำแหน่งคอรัสนะคะเพื่อลดการเกิดแผลค่ะจากที่เราคุยกันมาแล้วนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นของเล็บและเท้าในผู้ป่วยเบาหวานสาเหตุหลักๆมีอยู่3ประการด้วยกันนะคะ1ระบบปลายประสาทส่วนปลายมีความเสื่อมนะคะ2ระบบอัตโนมัตินะคะของประสาทส่วนปลายเสื่อมเช่นกันเลยทำให้เกิดภาวะหนังหนานะคะแล้วก็เกิดภาวะด้านอันนี้เลยต้องรีบรับการรักษาข้อที่3คือในส่วนของที่เส้นหลอดเลือดนะคะมีภาวะตีบค่ะสุดท้ายนี้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะทำให้เราได้ทราบถึงชนิดของเล็บและเท้าที่ผิดปกติของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเพื่อใช้ในการดูแลรักษานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาเรื่องเล็บและเท้าสามารถที่จะปรึกษาและขอคำแนะนำได้นะคะที่คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลวิภาวดีได้ในทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ